เคสที่นี่ก็เป็นเรื่องราวของกฎแห่งกรรมซึ่งจะทำให้เราเห็นภาพกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนอ้ามาฟังกันเลยลูกแต่งงานมีครอบครัวแล้วได้ทราบภายหลังว่าสามีของลูกเป็นโรคสะเก็ดเงินซึ่งเริ่มเป็นตั้งแต่อายุ28ปีปัจจุบันอายุ46ในตอนแรกจะเป็นที่บริเวณศีรษะและท้ายทอยต่อมาพออายุมากขึ้นก็ลามไปทั้งตัวต้องใส่เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวตลอดอาการของโรคจะเป็นผื่นบวมแดงใหญ่บ้างเล็กบ้างบนแผลมีสะเก็ดเคลือบอยู่และจะหลุดล่อนเวลาถูกเสียดสีจากเสื้อผ้าบางครั้งคันพอเกามามากก็จะมีเลือดออกมาติดตามเสื้อผ้าลูกต้องดูแลทุกอย่างแม้ผมก็ต้องตัดให้เวลาจะออกนอกบ้านบางครั้งถ้าเป็นมากก็ไปไม่ได้แต่ถ้าจำเป็นต้องไปจริงๆลูกจะต้องทาแป้งรองพื้นบริเวณใบหน้าและบนศีรษะลูกจะเครียดและวิตกกังวลตลอดเวลาจากโรคที่สามีเป็นซึ่งดูเหมือนลูกจะกลุ้มใจและเดือดร้อนมากกว่าคนที่เป็นซิอีกและจะเป็นห่วงว่าลูกทั้ง3คนจะเป็นอย่างคุณพ่อของเขาเคยไปรักษาที่สถาบันโรคผิวหนังและไปรักษาทุกที่ที่เขาว่าดีอย่างต่อเนื่องกันตลอดเวลาในเบื้องต้นที่จะไปรักษาอาการจะดีขึ้นตามลำดับแต่พอไปสักระยะหนึ่งอาการก็จะทรงและกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งโรคนี้คุณแม่ของสามีก็เป็นด้วยแต่ว่าเป็นน้อยกว่าและบางครั้งแผลก็ยุบหายไปเองตอนที่หายนั้นจะไม่เป็นแผลเป็นเลยผิวก็เหมือนคนปกติซึ่งอาการของคุณแม่นั้นจะเป็นหายหายแต่สามีของลูกนั้นตั้งแต่เป็นยังไม่เคยหายเลยลูกคิดเสมอว่าสักวันหนึ่งสามีของลูกจะหายจากโรคสะเก็ดเงินนี้เมื่อลูกอายุได้16ปีเตี่ยของลูกป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดป่วยได้2เดือนกว่าจึงเสียชีวิตด้วยความทรมานมากรวมอายุได้58ปีเตี่ยสูบบุหรี่จัดวันละ2ซองกว่าตื่นเช้ามายังไม่ได้แปรงฟันเลยก็เริ่มสูบแล้วจนกระทั่งเข้านอนปกติท่านเป็นคนแข็งแรงไม่ค่อยจะเจ็บป่วยเท่าไหร่เรื่องบุญท่านไม่ค่อยจะได้ทำเท่าที่ควรมีความเชื่อแบบคนจีนทั่วไปในวันตรุษจีนศาสตร์จีนเตี่ยจะเป็นคนฆ่าเป็ดไก่เพื่อเส้นไหว้บรรพบุรุษไหว้เจ้าเตี่ยของสามีเสียชีวิตไปแล้วประมาณ10ปีด้วยโรคสมองฝ่อในช่วง2ปีหลังก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านจำใครไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องเหมือนเด็กๆและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลทุกครั้งที่ทำบุญลูกจะอุทิศบุญให้เตี่ยของลูกและเตี่ยของสามีตลอดทุกบุญปัจจุบันคุณแม่ของลูกป่วยเป็นโรคอัมพาตทางด้านซีกซ้ายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยเป็นเวลา2ปีแล้วแม่มาอยู่ที่บ้านลูกบางครั้งแม่จะแสบตาคันตากลางคืนนอนไม่หลับและจะร้องไห้เสียใจที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะแม่เกรงใจที่จะเป็นภาระของลูกหลานแม่เป็นคนจีนที่ชอบทำบุญชวนทำบุญอะไรท่านก็จะทำทุกอย่างจะมีความเชื่อทั้งแบบจีนและไทยปนกันไปสมัยก่อนฟังรายการฝันให้ฝันจากอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นดาวเทียมแล้วเสียงและภาพชัดมากทำให้ท่านสนใจฟังธรรมะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อขึ้นและคุณแม่บอกว่าถ้าหายป่วยจะมาทำบุญที่วัดด้วยตนเองลูกเป็นลูกคนสุดท้องคนที่8ของครอบครัวตอนที่คุณแม่ตั้งท้องลูกแม่อายุ36ปีเตี่ยกับคุณแม่ได้ทำแท้งแต่ลูกไม่ตายคุณแม่จึงเปลี่ยนใจต่อมาลูกอายุได้ประมาณ8ขวบจึงรู้ความจริงว่าคุณแม่ได้ทำแท้งลูกซึ่งคุณแม่ได้บอกว่าไม่อยากจะทำเลยแต่เพราะมีลูกมากแล้วแม่ลำบากต้องรับภาระหลายอย่างในครอบครัวแต่ตัวลูกไม่เคยคิดโกรธแม่เลยเพราะที่ผ่านมานั้นแม่ก็รักลูกมากและเลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดีตัวลูกเองมีอาการปวดศีรษะบ่อยมากซึ่งหมอบอกว่า
ป็นโรคยีสต์ซินโดรมจะทานอาหารจะพวกแป้งของหวานและของหมักดองไม่ได้ถ้าทานเข้าไปจะมีอาการมึนศีรษะเหมือนคนเมาซึ่งหมอบางท่านก็บอกว่าไม่ได้เป็นโรคนี้แต่เป็นเพราะเกิดจากความเครียดจากงานที่ต้องใช้ความคิดมากกว่าเพราะโดยอุปนิสัยลูกเป็นคนที่ช่างคิดบ้านที่อยู่ในปัจจุบันลูกก็เป็นคนคิดออกแบบเองคำถามก็คือคุณแม่ของสามีและสามีของลูกทำกรรมอะไรมาถึงได้เป็นโรคสะเก็ดเงินและทั้งสองคนจะมีโอกาสหายขาดจากโรคที่เป็นนี้หรือไม่และควรจะทำบุญอะไรคะลูกเคยทำกรรมอะไรร่วมกับสามีมาคะถึงต้องมาดูแลเขาและต้องทุกข์ทรมานมากกว่าคนที่เป็นเองอีกเตียงลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนท่านทำกรรมอะไรมาถึงเป็นโรคมะเร็งปอดและบุญที่ลูกทำบุญทิศไปให้ท่านจะได้รับไหมคะเตียงสามีตายแล้วไปอยู่ไหนท่านทำกรรมอะไรมาถึงเป็นโรคสมองฝ่อและบุญที่ลูกและสามีอุทิศไปให้ท่านได้รับไหมคะคุณแม่ของลูกทำกรรมอะไรมาถึงได้เป็นอัมพาตจะมีโอกาสหายไหมคะแล้วต้องทำบุญอะไรเป็นพิเศษหรือไม่คะลูกทำกรรมอะไรมาทำไมคุณแม่ของลูกจึงคิดทำแท้งและต่อมาเปลี่ยนใจคะลูกป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่แล้วทำไมจึงเป็นคนวิตกกังวลและคิดมากคะลูกสาวทั้งสามคนจะมีโอกาสเป็นโรคสะเก็ดเงินอย่างคุณพ่อเขาไหมคะก็คำถามเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองโอ้มึนเลยอ่ะเรามาฝันในฝันกันหลับตาฝันไปเป็นตุเป็นตะฝันพอตื่นจากฝันก็เอามาเล่าสู่กันฟังเป็นนิยายประลัมปราให้ฟังเพลินๆอย่าไปคิดอะไรกันมากเพราะนี่เป็นรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็เราให้นักเรียนอนุบาลฟังนะจ๊ะคุณแม่ของสามีและสามีเป็นโรคสะเก็ดเงินเพราะรวยมากเลยหรือมีเงินเยอะหรืออะไรนะเพราะวจีกรรมนี่ต่างจากพระนางโรหินีนะจ๊ะพนางโรฮินีเนี่ยไปโปรยหมามุ้ยแล้วจะเห็นว่าโรคผิวหนังนี่มันมาจากหลายทางแล้วทุกอย่างมันมีเหตุทั้งนั้นถึงมามีผลอย่างนี้แต่เราเนี่ยไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ว่าไอ้ผลที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไปประกอบเหตุอะไรที่เป็นต้นเหตุหรือประกอบเหตุอะไรเราจึงมาเป็นอย่างนี้หรือเราประกอบเหตุอย่างนี้ต่อไปมันจะไปเป็นอะไรนี่เราไม่รู้นะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทราบกรรมในอดีตทั้งสองคือคุณแม่ของสามีและสามีของลูกได้เกิดเป็นแม่ลูกกันในตระกูลที่มีฐานะปานกลางซึ่งในขณะนั้นยังไม่ได้เจอหมู่คณะคือยังเป็นช่วงแรกๆที่ยังไม่ได้เจอหมู่คณะทั้งสองมักมีอคติต่อพระและชอบพูดจาติเตียนผู้อื่นโดยเฉพาะพระสงฆ์เนี่ยให้เสียหายหรือบางทีพูดให้เขาเจ็บเจ็บคันคันพูดเหมือนเอาหมามุ้ยออกจากปากแล้วไปถูกกระดองใจเขาให้ใจเขาคันคันเล่นหรือนินทาว่าร้ายทำให้เขาเสียหายรับหลังนินทารับหลังถ้าพูดถึงพระเช่นพูดว่าพระสงฆ์เนี่ยวันๆก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเอาแต่ขอคนอื่นกินเหมือนเพลี้ยที่กัดกินต้นไม้อย่างนี้เอาเปรียบสังคมเป็นต้นส่วนคุณแม่นะก็จะเอออ่อห่อหมกเห็นดีเห็นงามไปด้วยจึงมีส่วนแห่งกรรมนี้มีส่วนคือท่านก็เป็นแต่เป็นแล้วหายเป็นหายหายแต่ลูกเป็นและยังไม่หายให้นิมนต์คณะสงฆ์มาถวายสังฆทานนะลูกนะและขอขมาคณะสงฆ์รวมทั้งต้องพูดปิยวาจาพูดคำจริงมีประโยชน์พูดให้เขาสามัคคีกันพูดจาไพเราะไม่ว่าร้ายติเตียนใครคือหนามยอกให้เอาหนามมง
เมื่อมันเกิดขึ้นในวจีกรรมที่เป็นอกุศลเราก็ต้องแก้ในวจีกรรมที่เป็นกุศลไม่ว่าร้ายติเตียนใครมันสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีลเจริญภาวนาบ่อยๆก็จะค่อยๆดีขึ้นหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้าซึ่งลูกก็ทำอยู่แล้วแต่ว่าให้เพิ่มไปขอขมาคณะสงฆ์เท่านั้นแหละก็นิมนต์คณะสงฆ์มาวัดไหนก็ได้แถวแถวบ้านนั่นแหละไปนิมนต์ทั้งวัดเลยแล้วก็กราบคำขอขมาท่านซึ่งท่านจะเป็นตัวแทนคณะสงฆ์ที่ลูกเคยไปกล่าวล่วงเกินเอาไว้นั่นแหละชาตินั้นตัวลูกเองคือผู้ส่งเคสซอดีมาเนี่ยก็เป็นภรรยาของเขาจ้าซึ่งตัวลูกเองก็ไม่ได้เห็นด้วยในการกระทำของสามีแต่ก็ไม่ได้ห้ามปรามลูกจึงไม่เป็นโรคนี้ที่เป็นห่วงและกังวลมากเพราะเคยอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติและก็ปกติก็เป็นคนขี้วิตกกังวลในหลายๆเรื่องเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับผู้ครองเรือนนั่นแหละที่จริงแล้วเนี่ยลูกควรจะปล่อยวางให้ได้ปล่อยวางได้ก็จะหายทุกข์ใจแล้วก็ค่อยๆแก้ไขกันไปก็จะดีขึ้นจ้าเตี่ยของลูกเป็นมะเร็งที่ปอดตายเพราะกรรมปัจจุบันที่สูบบุหรี่มากสูบบุหรี่จัดเป็นหลักแต่ที่อายุสั้นเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันจึงทำให้เจ็บปวดทรมานเป็นพิเศษตายใหม่ๆได้ถูกเจ้าหน้าที่มารับตัวไปยมโลกเพื่อพิจารณาบุญบาปและได้ถูกพิพากษาให้โดนลงโทษในยมโลกก่อนโดยการถูกเคี่ยนด้วยแท่งบุหรี่ยักษ์ตายฟื้นตายฟื้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกทรมานมากต่อมาได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้จึงพ้นโทษและกำลังรออยู่ในศาลาที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์จ้าเตียงสามีเป็นโรคสมองฝ่อเพราะอดีตชาติเป็นพ่อค้าเมื่อขายของมักชอบโกหกแบบคนค้าขายทุกรูปแบบจึงของถูกก็ว่าของแพงของจากเมืองใกล้ก็ว่ามาจากเมืองไกลอย่างนี้เป็นต้นคือโกหกหลายๆรูปแบบนี้ยกตัวอย่างมาเท่านั้นทำซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับกรรมปัจจุบันที่ชอบทุบหัวปลาทำอาหารและจ้าตายแล้วใหม่ๆก็ไปเป็นสัมภเวสีล่อนเล่แสวงหาที่เกิดต่อมาเมื่อได้รับบุญที่ลูกทิศไปให้ก็ทำให้กายของท่านสว่างขึ้นในระดับภูมิเทวาให้ตอนนี้ท่านไปเป็นภูมิเทวานะจ๊ะให้ทำบุญไปให้เรื่อยๆท่านก็จะมีสภาพดีขึ้นไปกว่านี้อีกจ้าคุณแม่ของลูกเป็นอัมพาตเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันจ้าเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องมาเลยนะจะหายากสักหน่อยให้ลูกทำบุญทุกบุญและชวนท่านทำทุกบุญแล้วที่ส่วนกุศลไปให้คู่กรรมบ่อยๆสัตว์ที่ท่านฆ่าเอาไว้นั่นแหละหนักก็จะเป็นเบาจ้าแล้วตัวลูกและคุณแม่ก็จะได้บุญมากขึ้นไปเรื่อยๆคุณแม่ก็จะพ้นจากวิบากกรรมนี้ในชาติต่อไปแต่ชาตินี้คงหายากสักนิดนะลูกนะต้องทำใจให้ท่านสั่งสมบุญไปให้เยอะๆที่ลูกโดนคุณแม่ทำแท้งแต่ไม่ตายเพราะกรรมในอดีตเมื่อลูกได้ตั้งท้องโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งตัวเนี่ยจึงคิดที่จะเอาลูกออกแต่ว่ามาเปลี่ยนใจในภายหลังกอบกับบุญที่ลูกได้ทำมากับหมู่คณะในพบกันก่อนทำมาตลอดจึงทำให้คุณแม่แม้ตั้งใจจะทำแท้งลูกแท้งตัวลูกแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะบุญคุ้มครองและเปลี่ยนใจไม่ทำแท้งในภายหลังจ้าโรคของลูกเกิดจากความคิดวิตกกังวลในหลายๆเรื่องให้ปล่อยวางบ้างใจก็จะได้สบายหายเครียดรวมทั้งลูกต้องทำอย่างนี้คือปัญหามีก็แก้กันไปงานมีก็ทำไปบุญมีก็สร้างไปสมาธิก็นั่งไปใจก็จะได้ใสๆหายวิตกกังวลจากโรคนี้นะจ๊ะนี่คือเคสสตี้ย่อๆสำหรับ
คืนนี้นะจ๊ะ